ษาผู้ป่วยโควิด -19 นะครับทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะฮะล่าสุดทางโรงพยาบาลตำรวจครับเขาได้มีใช้รถกองหนุนเข้ามาช่วยในการลดความเสี่ยงนะครับเพื่อให้ทางบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเผชิญหน้ากับคนไข้โดยตรงนะครับรถกองหนุนคันนี้มีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างติดตามได้จากรายงานของคุณจามอนกิจสวภาคครับรถกองหนุนคันนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจใช้ดูแลผู้ป่วยในภาวะโควิด -19 โดยหน้าที่ของรถกองหนุนเปรียบเสมือนเกราะป้องกันด่านแรกระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยเป็นรถที่มีระบบความดันบวกป้องกันเชื้อโรคเข้ามาภายในห้องมีระบบกรองอากาศขั้นสูง HEPA filter ที่มีมาตรฐานเดียวกับเกรดที่ใช้ในห้องผ่าตัดที่สำคัญมีช่องมือไว้สำหรับให้แพทย์พยาบาลทำหัตถการผู้ป่วยซึ่งขั้นตอนนี้เวลาสวบคนไข้ทางจมูกเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 คนไข้อาจจามใส่เจ้าหน้าที่ได้ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากแต่รถกองหนุนจะมีแผ่นอะคริลิกป้องกันอย่างดีอันสามารถพูดคุยระหว่างแพทย์กับคนไข้ผ่านไมโครโฟนที่ติดตั้งควบคู่กับรถคันนี้ตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นแต่เท่าที่ดูคอนเซปต์หรือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็น่าจะไปได้สำหรับคนไข้ในเพราะตอนนี้คนไข้ในเนี่ยเราไม่สามารถจะตอนนี้คนไข้ที่จะเข้าห้องผ่าตัดก็ยังเป็นปัญหาว่าเกิดมีคนไข้คนหนึ่งที่ติดเชื้ออยู่โดยที่ไม่มีอาการเนี่ยเราจะเอาไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะไปพาไปติดเชื้อทั้งห้องผ่าตัดไอ้ตู้นี้มันก็จะเหมาะแล้วเพื่อจะขับไปตรวจคนไข้ก่อนแล้วก็ถ้าผลออกมาเนกาทีฟคือไม่มีเชื้อเนี่ยเราค่อยมาไปผ่าตัดมันเหมาะในที่เพราะมันขับเคลื่อนไปได้รถกองหนุนยังคำนึงถึงความปลอดภัยหลังการใช้งานของแพทย์พยาบาลไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ที่เข้าไปในห้องผู้ป่วยโดยถังขยะและเครื่องกดเจลล้างมือจะเป็นระบบเซ็นเซอร์รถคันนี้โรงพยาบาลตำรวจร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงภาคเอกชนคิดค้นขึ้นมีต้นทุน 85,000 บาทแพทย์พยาบาลที่ขับรถเข้าไปต้องมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะดังนั้นเราก็เลยออกแบบให้มีความดันบวกหรือ positive pressure นะคะทำให้แพทย์พยาบาลที่อยู่ข้างในเนี่ยปลอดภัยมั่นใจว่าเชื้อโรคจะไม่เข้าไปในตัวตู้แน่นอนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็มุ่งเน้นว่าแพทย์พยาบาลควรจะสื่อสารกับผู้ป่วยได้เราก็จะมีระบบสื่อสารที่คุยจากข้างในนะคะคนไข้ได้ยินนะคะคนไข้อยู่บนเตียงอยู่ในห้องก็จะมีไมค์นะคะคุยไปแล้วหมอพยาบาลก็จะได้ยินนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่บอกว่าผู้ป่วยอยู่ในห้องนะคะจับแยกจากคนอื่นไม่ค่อยได้เจอใครก็บางรายก็อาจจะมีอาการหดหู่ซึมเศร้าเพราะในส่วนนี้เนี่ยเราคำนึงว่าควรจะต้องมีคนเข้าไปดูแลข้อมูลณวันที่23เมษายนโรงพยาบาลตำรวจมีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่12คนเป็นตำรวจ11นายและประชาชน1รายการดูแลพยาบาลจะนำอาหารและยาไปส่งให้แก่ผู้ป่วยโควิดวันละ3ครั้งเช้าบ่ายค่ำห้ามญาติเข้าเยี่ยมแม้จะมีชุด PPE มาเองสามารถนำอาหารของใช้ส่วนตัวมาฝากให้พยาบาลนำเข้าไปให้ได้โดยพยาบาลที่นี่เปิดใจว่าไม่รู้สึกกังวลเพราะทำตามมาตรฐานของกระทรวงในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วตั้งแต่แรกรับมานะคะเราก็จะอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าพยาบาลก็จะเข้าอย่างน้อยนะคะเวรละ1ครั้งคือเวรเช้าเวรบ่ายและเวรดึกที่ต้องเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าพยาบาลก็ต้องดูแลคนไข้หลายห้องแล้วก็ต้องมีการเซฟตัวเองเพราะแต่ละครั้งที่เข้าไปดูแลคนไข้เนี่ยเราก็ต้องแต่งชุดป้องกันนะคะชุด PPE 2นะคะสร้างความมั่นใจมากเลยค่ะรู้สึกว่ามีเกราะป้องกันอีกชั้นนึงอะค่ะนอกจาก PPE แล้วเราก็จะมีชุดมีรถเกราะอันนี้แบบเรารู้สึกอุ่นใจขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีนวัตกรรมหรือเครื่องมือใดๆมาช่วยทุ่นแรงให้แก่บุคลากรด่านหน้าแต่สิ่งที่แพทย์พยาบาลต้องการที่สุดคืออยากให้เชื้อชนิดนี้หมดไปโดยเร็วซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันได้ด้วยการไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงจามอนกิจสวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน